คำถามที่ถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการเอติกาฟในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมีพี่น้องถามว่าในแต่ละวันที่เราเอติกาฟที่มัสยิดในช่วง10คืนสุดท้ายเราจะอนุญาตให้ออกไปข้างนอกมัสยิดได้วันละกี่ครั้งนะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับและเป็นความตั้งใจของคนที่ถามเนื่องจากว่ากลัวว่าถ้าหากว่าออกไปบ่อยแล้วเนี่ยจะทำให้การเอติกาฟนั้นด้อยคุณค่าลงไปจริงๆแล้วการอิติกาฟนะครับอยู่ที่เจตนารมณ์ของเราด้วยนะครับว่าเราตั้งใจจะอิติกาฟในลักษณะแบบไหนถ้าหากว่าเป็นอิติกาฟที่ full option นะครับคืออิติกาฟแบบ10วันเต็มๆทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่ไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยนะก็ให้มีการเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยในเรื่องของหน้าที่การงานภารกิจต่างๆนะฮะเราสามารถที่จะเอาเข้ามาทำในมัสยิดได้หรือว่าถ้าหากว่ามีใครมีธุระปะปังเข้ามาหาเราที่มัสยิดนะครับนำของมาให้นำของมาส่งมาให้เราเซ็นเอกสารนะฮะแล้วก็ควรจะเลือกมัสยิดที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเรื่องจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกมากอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มการเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรต่างๆนะฮะก็ให้อยู่ในที่เดียวกันที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆรอบๆบริเวณที่เราอยู่ในแอร์เรียของการเอติกาฟได้อย่างสะดวกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องออกไปไหนแต่หากว่ามีความจำเป็นต้องออกนะครับในระเบียบของการเอติกาฟก็สามารถออกได้ในกรณีที่จำเป็นแต่ไม่ใช่ออกไปตลอดออกไปบ่อยๆนะออกไปเดินเล่นออกไปพบปะเพื่อนฝูงอันนี้ไม่ใช่นะครับออกไปเฉพาะในกิจการที่จำเป็นนะถึงจะเรียกว่าเป็นการเอติกาฟส่วนการเอติกาฟแบบที่หลายๆคนทำในช่วงหลังๆนี้คือมาเอติกาฟเฉพาะกลางคืนเช้าออกไปทำงานอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเอติกาฟที่ไม่ full option นะครับก็ตามความจำเป็นที่เราสามารถจะทำได้นะครับขอให้เราได้มีความตั้งใจว่าใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนขอให้เราได้มีเวลาอยู่กับมัสยิดอ่านอัลกุรอานถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาอิติกาฟนะฮะเราก็ให้เวลากับการอยู่ที่มัสยิดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากทำได้นะฮะอย่างเช่นไปช่วงตั้งแต่เราละศีลอดเสร็จไปอยู่รอละหมาดตะรอเวียหลังละหมาดตะรอเวียเราฟังเรื่องราวบรรยายศาสนาในมัสยิดแล้วก็อยู่ต่อไปกระทั่งถึงเวลาที่เราจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะฮะหลังจากทานอาหารซุฮูร์เสร็จก็ไปนั่งรอละหมาดซุบฮีที่มัสยิดอยู่จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นการเอติกาฟเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นการเอติกาฟแบบฟูลออปชันนะครับก็ขอตอบว่าหากว่ามีความจำเป็นต้องออกไปทำธุระขอให้เป็นธุระจำเป็นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะออกไปไหนแล้วควรจะใช้เวลาทั้งหมดที่เราตั้งใจจะอิติกาฟอยู่อิติกาฟในมัสยิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราขวนขวายนะครับทำคุณงามความดีต่างๆในเดือนรอมฎอนในช่วง10วันสุดท้ายในมัสยิดนะครับแล้วก็ให้เราวางระเบียบวางกฎเกณฑ์กับตัวเราเองไว้ว่าในช่วง10คืนสุดท้ายที่เราจะอิติกาฟเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างในมัสยิดไม่ใช่ไปนอนบางคนไปอิติกาฟแต่ว่าไปนอนทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านอัลกุรอานให้ได้วันละเท่าไหร่จะท่องจำอัลกุรอานให้ได้วันละเท่าไหร่นะจะอ่านหนังสือตำรับตำราที่เราเตรียมไปนะครับจะฟังเรื่องราวศาสนาที่เราเตรียมไปก็ขอให้เราทุกคนนั้นประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะรับบารากะห์จากการใช้เวลาในช่วง10คืนสุดท้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซัลลัมมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู